ก็คือคนที่ได้ยินก็คือตำรวจที่นั่งอยู่ไอ้ลูกน้องของกำนันนกที่อยู่การว่าเขาได้ยินใช่ได้ยินได้ยินส่งซิกอะไรต่างๆนี่จริงแต่ว่านายหน่องตายก็ระงับสิทธิ์นำคดียามาฟ้องเป็นการระงับเพราะผู้กระทำความผิดตายถูกไหมทีนี้กำนันนกโดนอะไรกำนันนกก็จะโดนใช้ให้ฆ่าใช้ให้ฆ่าแบบไหนแบบใช้ในหนองท่าผาให้ฆ่า อันนี้กรรมหนึ่งกระสุนมันพลาดไปโดนรองผู้กำกับอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นพยายามฆ่าด้วย